สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคาเวชครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมที่ผมเนี่ยเล่นพลาดเองนะดันลืมดูตังครับจะไปยึดเมืองเขาเพื่อเอาชนะแต่ว่าดันกลายเป็นว่าเสียตังไปฟรีนะแล้วผมจะแก้เกมยังไงเขาจะแก้เกมผมยังไงลองไปดูกันครับมาครับอยู่กันที่เกมเศรษฐี2ห้อง 50,000 เหมือนเดิมนะแซมสันแต้ม 2,600 เนาะผมก็ชนะแพ้มาเรื่อยๆนะตอนนี้ดีที่เขาแจกบัตรเล่นฟรีเนาะตังเลยยังไม่หมดไปครับเราได้8นะเขาได้4เราได้เดินก่อนครับเซตการ์ดเขาโอ้ดาวต่ำเนาะแต่ว่ามีเครื่องบินนะมีเบิ้ล2ก็เบิ้ลไปก่อนเลยครับอย่างนี้ร้านค้าไม่ค่อยมีอะไร7ต่อเลยแล้วกันครับเลนส์4เหมือนเดิมเนาะต่อไปเราทอย9หรือ10หรือ12ดีอ่ะโอ้เขาเบิ้ล2เหมือนกันแฮะอย่างนี้ก็ไม่มีใครดวงดีไปกว่าใครนะเบิ้ลทั้งคู่10ถึง12โอ้แต่เขาเบิ้ล2ครั้งฮะเบิ้ลนำเราไปละแต่ดีครับร้านค้าไม่มีอะไรโชคดีไปนะเอาอัปเกรดมาก่อนเลยแต่ตรงนั้นมันที่มันค่อนข้างถูกครับไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ถ้า9เราได้อิตาลีนะแต่ถ้า10ถึง12เราได้รัสเซียร้านค้ามีสร้างเมืองเนาะอย่างนี้เอา9แล้วกันครับยังไม่อยากเสียตังค์ให้เขาเนาะโอ้10ถึง12ไปตกแลนด์มาร์คเขาแฮะ6เขาทอย6เราเป็นสายเดินเคียงข้างกันนะไป8เลย8ไปด้วยกันไปได้ไกลครับเกมนี้ ไม่ใช่เนาะเราต้องแข่งกับเขาใช่ไหมเรามี10ถึง12นะ6. ขอเบิ้ล10ได้ไหมเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าการ์ด2ถึง4กับ10ถึง12เนี่ยเบิ้ลบ่อยขึ้นมากเลยนะเนี่ยเบิ้ลเราเบิ้ลเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าผมมีเบียทีเต้ไงเบียทีเต้ไปมีเบิ้ล6เบิ้ล2เล่นลายเนาะแต่ผมว่าเบิ้ล6ดีกว่าครับไปเข้าร้านค้าโอเบทิเซ่เนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะเวลากดช้าเนี่ยไม่รู้เป็นไรคือเราเหมือนกดในวิธีการสุดท้ายอะแต่ว่าเราได้เต่าสุ่มมานะเหมือนเราไม่ได้กดอะไรเงี้ยอาจจะปิงครับแล้วก็สร้างตรงนั้นไปเลยเนาะเพราะว่าเรามี9นะแล้วก็ถอยอดน่าเสียดายถ้ามียึดเมืองนี่ผมบนนิโคไม่กระโดดนิสันนี่คือเอา5มาได้เลยนะเอาไอ้รัสเซียของเขาเนี่ยตรงเนี้ย9ไปครับเราได้2 4แล้วนะเดี๋ยวตาหน้าเรามีวัดสันขึ้นเครื่องบินไปซื้อได้เนาะเขาจะบินมาตัดไหมเขาเอาตังก่อนเหรอ5ถึง7อันนี้เขาอาจจะเสี่ยงดวงนะเอาแบบทอย5ถึง7เราได้7นะเพราะเมื่อกี้เขากดเฮนรี่มาเลยเนาะปั๊มตังมาก่อนเลยเดี๋ยวจะเขารีบใช้เฮนรี่ไปนะผมว่าไปครับรถไฟไปเลยเอ้า ไม่ได้ดูตังเหมือนเราขึ้นรถไฟแพงขึ้นใช่ไหมเขาน่าจะมีแพสซีฟพวกเพิ่มค่าใช้รถไฟของไอตัวเครื่องบินเขาเหรอตัวแอร์ฮอสเตสผมจำชื่อไม่ได้นะโอ้แล้วงี้เขามาสร้างแลนด์มาร์คทับไปเลยแฮะแต่เขาก็ต้องมาแหละครับเพราะถ้าเขาไม่มาผมบนนิโคก็ชนะเลยเนาะอย่างนี้เราไป Select a block. เราไปใกล้ๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวทอย4นะเผื่อได้เบิ้ลอัปเกรดผมอัปเกรดตรงลาย3ไปเลยเนาะเพราะเขาได้แลนด์มาร์คไปแล้วเราก็ต้องขัดเขาเหมือนกันนะแล้วเราก็ทอย4ไปครับเผื่อได้เบิ้ลแล้วก็เล่นสิเล่นลายด้วยโอ้จำ2แม่ถ้าสลับสีกันนิดนึงนี่ผมโดด2ไปชนะเลยนะเนี่ย
หยิบนางฟ้ามาอย่างนี้น่าจะทอยใกล้ๆแล้วตัดลายสีเราหรือเปล่า5มายืนด้วยกันอีกแล้วเกมนี้เหมือนชอบยืนเคียงข้างกันนะอย่างนี้ผมวนนิโคเลยเนาะเอาตังค์ด้วยครับเราจนละแล้วก็เดี๋ยวเขาก็น่าจะวนนิโคเหมือนกันนะเพื่อกันเขาไม่ให้เขาสร้างแลนด์มาร์กกันลายเราครับเขาน่าจะอยากวนนิโคสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะเราจะได้เล่นลายสีไม่ได้เราก็ตัดเขาไว้ก่อนเลยครับให้เขาบังคับเขาวนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ตังค์คืนครับโอ้ได้รถไฟครั้งนี้เรามาดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทอโอ้ประมาณ44ล้านเนาะถ้าเราจ่ายค่ารถไฟเนี่ยเราไปยึดไม่ได้นะแล้วเราไม่มีนิโคแล้วด้วยงั้นไปลาย1แล้วกันครับเอาตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเบิ้ล10เข้าร้านค้าได้นะแต่ร้านค้าไม่มีอะไรเนี่ยสิเสียดายจังถ้ามีสร้างเมืองหรือมียึดเมืองนี่ก็จะเราก็จะชนะไปแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเล่นเรื่อยๆมาดูกันเรายังได้เปรียบเขาอยู่เยอะนะเพราะว่าเรามี2สีนะเขายังไม่มีสีตังตอนนี้ก็พอๆกันแล้วนะเพราะว่าเขาต้องมาตัดเมืองผมเรื่อยๆนะอย่างนี้แลนด์มาร์กอย่างนี้สร้างลายสีแน่นอนครับได้ดับเบิลละเขาเบิ้ลนำเราไปแล้วเนาะได้เบิ้ลสี่ครั้งนี้9โอมาตัดเราอีกแล้วครับเดี๋ยวผมใช้เบียร์ทิเซ่ก่อนไหมโอ้เรามีเมืองอยู่5เมืองเนาะถ้าอัปเกรดแลนด์ออไลน์มาร์คตอนนี้เราได้มา13แต้มเนาะเอา2แล้วกันครับเดี๋ยว2แล้วจัมเอาเนาะสร้างลาย1ได้ไหมจะได้สร้างลาย3กำลังจะพูดเลยว่าสร้างลาย1ได้ไหมจะได้ชนะไปเลยเนาะเขาไม่ให้ครับไว้สร้างลาย3ไปครับโดดไปยืนเคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งเขามาหาเราเพื่อตัดเมืองเราก็ไปหาเขาเพื่อตัดเมืองครับเราจะเดินไปด้วยกันนะเกมนี้โอ้ถ้าผมทอยเสี่ยง10ถึง12เนี่ยขึ้นรถไฟมาลาย1ได้เลยนะเสียงดีไหมครับคุณทุกคนประมาณ 25% นะแต่ว่า11แล้วกันกลัวครับเพราะโอกาสออก10เนี่ยมันคือ 50% นะไม่ว่าจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเสียตังค์ฟรีเอาครับแล้วเราไม่มีการ์ดไปต่อด้วยถ้าสมมติเราได้10เมื่อกี้เราไปต่อเราก็ยังไม่มีตรงที่น่าจะไปลงไต้หวันได้ชัวร์อะไรเงี้ยเสียตังค์ไปฟรีไม่ค่อยดีครับอ๋อแล้วเขาเบิ้ลมาแล้วเมื่อกี้เขากดใช้นางฟ้าไม่ใช่หรอเอาการ์ดนางฟ้ามานะของโลนานะคิดว่าเขากดยุนอาร์สิได้ดับเบิ้ลมาเขาจะขัดเราตรงไหนลาย2เหรออ๋อเผื่อเขาได้เล่นลาย2ใช่ไหมอย่างนี้ผมกดเปรตไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ชนะแล้วครับพลาดไปตอนแรกกดเปรตมาตรงนี้แล้วก็สร้างลาย2เหรอโอเคก็สร้างไปครับกดแบบนี้เพราะว่าเรามี8เนาะแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปสร้างอัพออก็ชนะแล้วครับแต่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้สร้างลาย2มาเนี่ยเราน่าจะขาดอีก1แต้มเนาะแล้วก็เขาก็ตัด15แต้มเราไม่ได้ครับได้สร้างลาย2มาก็ชนะไปเลยเรียบร้อยเล่นพลาดไปตอนแรกนะไม่คิดว่าเงินจะไม่พอนะโอเคครับก็ชนะไปด้วย16แต้มก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ผมเล่นพลาดไปตอนแรกนะเกือบแล้ว เล่นพลาดเองเนาะแต่ก็เบิ้ลแข่งกันไปแข่งกันมานะเราก็เบิ้ลเขาก็เบิ้ลนะเขาก็เบิ้ลดีกว่าเราด้วยซ้ำมั้งเพราะว่า เขาไม่ได้มีการสร้างลูกเต่าเบิ้ลเนาะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ